เจ้าโคโรนาจนได้แล้วเอออีกเรื่องหนึ่งเพราะลองฟังนะทีนี้ดูซิมันน้ำมันมาจากไหนกันเยอะแยะน่ะอินเดียเจอจังหนับเลยพายุถล่มเมืองลองสักตั้งหน่อยสิพี่หลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะอย่างที่อินเดียค่ะฝนที่ตกลงมาหนักในพื้นที่ส่งผลให้มีรายงานน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย12คน9ใน12คนถูกกำแพงถล่มทับเนื่องจากว่าไปอยู่ในบริเวณที่โครงสร้างของตัวอาคารนั้นไม่มั่นคงแข็งแรงพอมีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ค่ะทำให้อาคารบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักเกิดฝนอย่างเลยนะคะในพื้นที่ทางภาคของอินเดียค่ะส่งผลให้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย12คนและยังคงเกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในเมืองไฮเดราบัดในเขตรัฐเตลังคานาโดยมีเหตุการณ์กำแพงถล่มทับประชาชนมากถึง9คนส่วนที่เหลืออีก3คนนะคะก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่แตกต่างกันนอกจากนี้ค่ะทางพายุฝนยังไปถล่มในรัฐอันธรประเทศอีกด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองไฮเดราบัดค่ะต้องเผชิญกับปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าแค่นี้ก็พอละโยมเอ้ยยืดหยาดเลือดอาดนะนี่แหละเรื่องฝนมันไม่ได้ฟังเสียง AM FM แล้วนะตอนนี้เอาเข้าไปอะไรต่อไหมแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเรื่องเขาเนาะเอาเรื่องเราดีกว่าโยมเอาเรื่องเรามันน่าจะเรื่องเราท่านที่นี่ครับท่านมีอะไรก็ลองถามถ่ายมาดูสิครับดูสิไม่ใช่ดูดีนะใครพูดคำว่าดูดีเปลี่ยนซะมาเป็นดูสิครับรู้สิคะว่าไปหน่อยอุดรธานีวันนี้ฝนตกเกือบทั้งวันเลยนะเอาเข้าไปตกหนักตกเบาทีนี้ครับมันตกพรำตกพรำหรือเปล่าหรือว่าเทแบบคว่ำกะละมังเลยนะครับ ลุงจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังวันนี้เดี๋ยวนะนึกก่อนนึกดีๆก่อนความจริงอยากจะลากเส้นนี้ให้ดูลากเส้นพลังงานที่บริสุทธิ์ให้ดูตั้งแต่ต้นทางออกไปจนถึงไปจบทางเวลาไม่พอเพราะมันจะยาวนะครับมันจะยาวจะยาวมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยพูดจังเลยพลังงานบริสุทธิ์ถ้าลากเส้นให้เป็นที่มาจากไหนกันแน่เอาสักหน่อยนะเนาะไหนพอเป็นกระสหมอพูดเสมอว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในทุกสรรพสิ่งจำหน่อยครับตรงนี้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกมันว่าพืชเรียกว่าสัตว์ก็แปลว่าสิ่งที่มีชีวิตไหมล่ะพืชกับสัตว์คือสิ่งที่มีชีวิตเนาะพลังงานที่บริสุทธิ์มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็อยู่ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตหนึ่งนี้เหมือนกันจึงใช้คำว่าไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในสรรพสิ่งทั้งหมด